สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแกะจอ HP 2009F นะครับด้วยการแกะนะครับก็ให้ถอดตัวด้านหลังก่อนนะครับครับจะมีน็อตอยู่นะครับ4ตัวน็อตขานะครับตั้งก็ดันดึงขาออกนะครับง่ายๆนะครับอันนี้เองนั่นนะครับตัวปิดน็อตด้านบนนะครับก็งัดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับน็อตอีก4ตัวนั่นนะครับเราหงายหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ทำการแงะนะครับที่หน้าจอข้างๆครับจับยกขึ้นนะครับนะครับพยายามจับยกขึ้นนะครับมันจะแข็งหน่อยนะครับบางทีเราก็ต้องค่อยๆแยกมันขึ้นมานะครับหยุดแล้วนั่นนะครับเราก็ทำการคว่ำจอนะครับแล้วก็ดึงจอออกมานะครับอันนี้จะมีสายอยู่ยกขึ้นมาแล้วเส้นนะครับก็ถอดทีละเส้นนะครับนั้นก็เอาพวกสติ๊กเกอร์เก่าออกนะครับตรงนี ถอดสายไฮพาวเวอร์นะครับนี่สายจอนะครับดึงออกมาเลยจากนั้นก็จะมีน็อตอยู่ข้างๆสองตัวนะครับตรงนี้อีกสองตัวทำการยกขึ้นจะยกนะครับจะมีสายจอติดอยู่นะครับให้เราต้องถอดสายจอออกก่อนนะครับเพื่อยกบอร์ดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์สีดำออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็บีบนะครับตัวจอโยกลงแล้วก็นัดขึ้นครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับด้วยการแกะจอนะครับถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ